ติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยประจำวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2552ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครั้งที่1เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเรื่องวิชาการแพทย์ก้าวหน้าประสานใจพัฒนาคุณภาพชีวิตไทยซึ่งทั้ง2สถาบันจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายนนี้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาพยาบาลและเสริมสร้างสุขภาพโดยจัดให้มีการปาฐกถาการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสวนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยตลอดจนแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และกิจกรรมภาคประชาชนที่เผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรครวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นการประเมินโอกาสการเป็นเบาหวานหรือโรคหัวใจการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นต้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเกิดเปิดการประชุมนานาชาติด้านพันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครั้งที่10เวลา8นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทราแกรนด์กรุงเทพทรงเปิดการประชุมนานาชาติด้านพันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครั้งที่10ซึ่งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2552การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่ของประเทศที่กำลังพัฒนาในทวีปเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนที่ห่างไกลและเนื่องจากประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นมีความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจึงต้องมีการค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำพันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุศาสตร์ประชากรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมทั้งการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมากขึ้นการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นทุก3ปีโดยหมุนเวียนไปตามทวีปต่างๆมีนักวิชาการเข้าประชุมจาก40ประเทศรวมทั้งการเสนองานวิจัยกว่า200เรื่องทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา2551จังหวัดนครสวรรค์
วลา 18:41 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารสำนักบริหารจรูนหทัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา2551มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น279รายโดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน4รายและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาตรีโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้ได้ประสบผลสำเร็จดังนี้เขามาที่วิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกในวันนี้ความภาคภูมิใจของตนเองและมีประสิทธิภาพของชาติต่อศึกษาในครั้งนี้เมื่อออกไปเป็นก่อนโดยทุกคนจะต้องมีจิตใจที่ดีงามสุภาพเรียบร้อยมีความยุติธรรมให้เกียรติผู้อื่นต้องให้ความเชื่อถือและไว้ใจซึ่งกันและกันเหล่านี้คืออานุภาพและพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาท่านทั้งหลายไปถึงที่สุดแห่งความตั้งใจขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนตลอดทั้งผู้ที่ได้มาร่วมงานในพิธีนี้จงประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12จังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3ชุมพรเวลา 13:00 นวันนี้นายขวัญแก้ววัชโรไทยนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์3อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ทางโรงเรียนเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนจำนวน498คนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3จังหวัดชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสร้างอาคารเรียนใหม่หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากพายุไต้ฝุ่นแหลมตะลุมพุกเมื่อปี2505เวลา 17:00 นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตำบลพรุพรีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ยังมอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนจำนวน197คนพร้อมกับแนะนำการใช้ประโยชน์จากการศึกษาระบบทางไกลโดยเชื่อมโยงกับโรงเรียนไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปรากฏภาพและสัญญาณเสียงชัดเจนดีมากระหว่างวันที่22ถึง27มิถุนายนนี้ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์จัดงานลดราคาสินค้าครั้งใหญ่แอนนวลเซลล์2009ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์นำผลิตภัณฑ์ของโครงการดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษสุดถึง70%ภายในงานลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ประจำปีแอนนวลเซลล์2009ณบริเวณโถงชั้นจีอาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งเสื้อผ้าของแต่งบ้านเซรามิกงานหัตถกรรมและเครื่องแต่งกายอาทิผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่กระเป๋ารองเท้านอกจากนี้ยังจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มจากร้านคาเฟ่ดอยตุงทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการพัฒนาดอยตุงได้รับการรับรองจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ว่ารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีส่วนทำให้โลกของเราปลอดยาเสพติดซึ่งเกิดจากความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกแบบยั่งยืนที่ครั้งหนึ่งราษฎรต้องพึ่งการปลูกฝิ่นในการดำรงชีวิตสามารถเปลี่ยนมาทำงานหารายได้อย่างสุจริตโดยผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้งานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะอีกสักครู่พบคุณชัยรัตน์และคุณประวินามัยส่วนช่วงนี้ดิฉันพรวดีราธนาดีสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนี่คือข่าวค่ำทีวีไทย22มิถุนายน2